วัสดีนะครับท่านผู้ชมใหม่และท่านผู้ชมเก่านะครับท่านผู้ชมเก่าก็ขอขอบคุณมากครับที่กดติดตามลุงไว้อยู่ก่อนแล้วนะครับหรือว่าท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามลุงไว้นะครับวันนี้ลุงจะพามาทำพริกแกงครับทำได้ทั้งพริกแกงเผ็ดพริกแกงคั่วหรือว่าจะเป็นแกงไก่แกงหมูแกงเนื้อก็ได้ทุกอย่างนะครับและที่พิเศษวันนั้นก็คือทำพริกขิงก็ได้หรือว่าทำแกงป่าก็ได้นะครับผมซึ่งของลุงนี้ขายอยู่ทุกวันนะครับแล้วเราก็มาดูส่วนผสมกันนะครับใช้พริกขี้หนูแห้ง9กิโลนะครับตะไคร้3กิโลกระชาย3กิโลกระเทียม2กิโลรากผักชีกะเอานะจ๊ะหอมแดงสัก5กิโลผิวมะกรูดเอาแค่1กิโลพอข่าสดก็1กิโลพอนะครับกะปิ2กระปุกก็คือ2กิโลครับแล้วเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันทั่วๆนะครับทุกอย่างเลยนะครับเอามาเคล้าให้เท่าๆกันนะครับกะปิเราก็ใส่เคล้าไปเลยฮะ2กิโลนี่ให้ทั่วๆกันนะครับของลุงจะแบ่งเป็น2ตะกร้านะครับแบ่งให้เท่ากันเลยแล้วก็เอากะปิเคล้าให้ทั่วทุกอย่างคือทุกอย่างจะหมดเลยได้2ตะกร้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปบดกันนะครับบางคนคิดว่าพริกแกงลุงน่ากลัวขายให้คนไทยนะครับเปล่าเลยครับพริกแกงของลุงเนี่ยขายให้คนต่างชาติครับฝรั่งก็กินพริกแกงของลุงนะครับบางคนสั่งแบบเผ็ดมากแบบเผ็ดเลยนะออเดอร์ที่ขายดีก็คือปลาดุกกรอบผัดเผ็ดไก่กรอบผัดเผ็ดแต่ว่าแกงต่างๆครับพริกแกงของลุงจะบด2ครั้งนะครับเพราะเครื่องเราไม่ใหญ่มากครั้งแรกจะใช้บดครั้งแรกเราจะใช้รูใหญ่นะครับพอบดครั้งที่2เราจะใช้รูเล็กถ้าท่านไม่มีเครื่องใหญ่แบบนี้เวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยเราสามารถเอาไปปั่นได้นะครับปั่นใส่น้ำใส่โถที่ใส่น้ำได้นะครับแล้วเอาไปผัดน้ำมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาใช้แล้วก็เอาไปผัดได้เลยครับไม่ต้องผัดมากเพราะเราผัดน้ำมันแล้วนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็แพ็คใส่ถุงเพื่อจะเข้าตู้ฟรีเซอร์หรือว่าตู้เย็นแบบแข็งๆนะเอาไว้สำหรับแกงได้ทำพะแนงทำผัดเผ็ดได้นะครับแล้วก็ทำพริกขิงได้เราใช้ได้นานครับหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะมันแข็งเราจะใช้แล้วก็ออกมากลางคืนแล้วก็ออกมาเช้าเราก็ใช้ได้เลยนะครับใส่ถุงไว้แบบนี้นะครับเข้าพิซซ่าไปเลยนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม